กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรียนเกย์5แล้วนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงช่างกันเถอะเฮ้ยมันเป็นเด็กช่างกันเถอะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยจะไปตีใครช่วงช่างกันเถอะนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะรวบรวมเอาเรื่องราวพื้นฐานในวงการรถยนต์เนี่ยเอามาพูดให้เข้าใจง่ายเป็นเรื่องที่เขาบางทีอ่ะไม่เคยพูดถึงหรืออาจจะเคยพูดถึงแล้วแต่เราก็ไม่เข้าใจเลยอ่ะก็ฟังไม่รู้เรื่องเราก็เอามาพูดถึงในภาษาของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆครับที่ผู้ชายต้องรู้ให้จริงผู้หญิงต้องรู้ให้ทันและสมันเก้งกวางก็ต้องรู้ด้วยนะครับถูกต้องครับคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงรถคูเป้กันแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าก็จะมีอีกคำนึงที่ตอนนี้คนก็เริ่มแบบฉงนเจ้าขุนทองกันมากเลยว่ามันคืออะไรกับคำว่ารถ crossover crossover รถข้ามกันควายไปควายมาข้ามไปข้ามมารถควายกันเป็นรถที่ใช้ข้ามแยกไงไม่ใช่แล้วโอ๊ยไม่ใช่เราไปดูกันดีกว่ามันคืออะไรครับคุณผู้ชมช่วงช่างกันเถอะสนับสนุนโดยสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีช่วงนี้ครับคุณผู้ชมก็จะได้ยินคำว่ารถ crossover กันเยอะแยะมากๆเลยอ่ะใช่แล้วซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมรถยนต์ crossover เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นรวมมิตรแกงป่าแหละก็คือแบบว่ารวมของแซ่บๆมาอยู่ในรถคันเดียวรวมมิตรกันมาเลยไม่ว่าจะเป็นเอาความกระทัดรัดของรถเก๋งเอาความอเนกประสงค์แล้วก็ความที่แบบมีทัศนวิสัยที่ดีจากรถยกสูงใช่แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถยนต์ crossover เนี่ยมันก็จะไม่ใช่รถยกสูงที่แบบทึกๆแท้ๆใช่เนาะซึ่งมันจะแตกต่างคือมันจะยกสูงเพื่อการอาจจะแบบลุยน้ำนิดหน่อยหรือว่าเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่มากขึ้นแต่มันไม่สามารถจะเอาไปลุยพวกลุยป่าลุยโคลนอะไรได้ไม่สามารถบุกป่าฝ่าตมก็ได้นะฮะเพราะว่ารถยนต์ crossover เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระบบขับเคลื่อนก็ยังเป็นเหมือนรถรถยนต์นั่งปกติเดี๋ยวนี้ก็จะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ถูกพัฒนาโดยเฉพาะให้มันเป็นรถยนต์ crossover เลยแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีความปราดเปรียวของรถยนต์คูเป้เข้ามาด้วยอีกนี้จริงๆแล้วต้นกำเนิดของรถยนต์ crossover เนี่ยมันก็มาจากการที่เอารถยนต์นั่งธรรมดาทั่วไปนี่แหละมายกสูงบ้างเล็กน้อยแต่ในปัจจุบันมันได้รับความนิยมอย่างสูงขึ้นมากทั่วโลกเพราะว่านางเอาความแซ่บของแกงป่ามาเนี่ยแหละได้ถูกจริตไปหมดเพราะว่ามันจะมีจุดเด่นของทั้งความสะดวกสบายของการขับขี่ความอเนกประสงค์ใช่แล้วก็ลุยน้ำทัศนวิสัยก็ดีขึ้นโอ้โหลุยน้ำก็ได้ราคาก็ไม่แพงมากแถมยังดูดีดูไม่เชยดูไม่โบราณต่างหากดูไม่เป็นอบเชยนะครับใช่ไหมในเทรนด์รถยนต์ของโลกเนี่ยก็กำลังมีรถยนต์ crossover พาเรดเปิดตัวกันออกมารู้หรือไม่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็ต้องรู้รู้ต้องรู้แล้วแหละในเมืองไทยตอนนี้นะก็มีรถยนต์ crossover เนี่ยพาเรดตบเท้าสิเดินเข้ามาในประเทศไทยกันมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Honda HR-V ใช่ไหม Ford EcoSport Subaru XV อันนี้ก็คือที่ขายดีกันมากๆเลยหรือจะเป็นรถที่ยังไงหรืออะไรนะรถยนต์ที่น่าสนใจมากนั่นคือ Nissan Juke ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการดีไซน์มากๆใช่ในรถกบที่เรารู้จักกันนั่นเองก็เป็นรถกบกบทรงสิทธิ์แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่ายอดขายเนี่ยก็ไปแย่งยอดขายของรถยนต์นั่งมากขึ้นเรื่อยๆมันชี้เห็นว่าเทรนด์การใช้รถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็กำลังหันไปหารถยนต์ crossover กันมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับคนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็อยากได้รถยนต์ crossover กันมากกว่ารถยนต์แบบเดิมๆนั่นเองใช่เนาะนี่ไงคุณผู้ชมรถยนต์ crossover เต้เนี่ยแหละ crossover ใช่เหรอเนี่ย คือเป็นการรวมมิตรระหว่างรถยนต์บ้านและรถยนต์ซิ่งรถยนต์เคยบ้านแล้วตอนนี้มาซิ่งแล้วงี้ พูดเล่นนะคุณผู้ชมไม่ใช่หรอกแต่คันนี้ได้ข่าวว่าคนขับเนี่ยซิ่งมากเลยนะเอาจริงเหรอเอออย่าให้เจอซิ่งเลยนั่นน่ะสิจะเปิดกระจกไปด่าให้เหรอโหนี่อยากจะถ่ายรูปส่งกรมทางหลวงมากโอ้ก็เข้าใจเลยเนาะว่ารถ crossover มันเป็นยังไงแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่ารถอะไรบ้างที่มันพอจะมีในเมืองไทยบ้างโนเต้เนาะใช่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ Reindeer Gear 5ครับพักกันสักครู่พักสักแป๊บนึงครับครับ